คำถามสุดท้ายของเรานี้เขียนมาอีกแค่ว่าคุณหมอขาเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันเนี่ยมีอะไรกับชาวต่างชาติวงเล็บดิฉันเป็นสาวเวอร์จินอยู่นะคะแต่เลยตกลงกันว่าจะมีเซ็กส์แบบเสียดสีและออรัลกันเท่านั้นเขาก็เลยพยายามที่จะกระแทกที่ทวารของดิฉันและมันก็มีบางจังหวะที่โดนน้องสาวของฉันบ้างแต่ไม่ได้สอดใส่นะคะ 2-3 วันหลังจากนั้นดิฉันก็เป็นเริ่มที่ปากดิฉันอยากจะถามว่าเกิดจากการจูบและออรัลหรือเปล่าหรือมันเกิดจากการที่ดิฉันเนี่ยนอนไม่เพียงพอและที่สำคัญดิฉันเสี่ยงต่อการติดโรคอะไรบ้างและมีโอกาสติดเอดไหมคะอันดับแรกก็เรื่องท้องก่อนครับถ้าไม่ได้มีการสอดใส่เข้าไปเลยไม่มีการสอดใส่เข้าไปเลยไม่น่าจะมีโอกาสท้องได้อันนี้น่าจะ 100% นี่อันที่2เรื่องของความเสี่ยงในการติดโรคครับเพราะว่าถ้าเกิดถามมาแบบนี้เท่าที่ฟังอนุมานได้ว่าอาจจะไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันก็คือคอนดอมหรือว่าถุงยางอนามัยครับซึ่งพอไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยต่อให้ไม่มีการสอดใส่จะเป็นออรัลเซ็กหรือว่าจะใช้นิ้วใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็ตามพอไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยก็แน่นอนล่ะว่ามีความเสี่ยงในการติดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกโรคหนองในอะไรทั้งหลายจากเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจากเชื้อไวรัสเช่นพวกหูดหนอนไก่ที่เราต่อไปของคนเมื่อกี้หรือว่าแม้แต่เชื้อไวรัสโรคเอดส์ก็สามารถยังติดต่อได้ในส่วนเรื่องของเชื้อไวรัสโรคเริมเนี่ยหลายคนชอบถามเพราะหลายคนก็จะมีความอายที่บางทีมีเขาเรียกว่าเริมขึ้นที่ปากเพราะเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวคนจะหาว่าเราไปมีอะไรมาไปทำอะไรใครมาหรือเปล่าซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าเจ้าเชื้อไวรัสเริมหรือว่าตัวเราเรียกว่าเฮอร์ปีสไวรัสเฮอร์ปีสเนี่ยบางทีก็อาจจะติดมาจากได้หลายทางค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการมีกิจกรรมอย่างเดียวแล้วเชื้อไวรัสตัวนี้ความร้ายของเขาก็คือเขาอยู่ในร่างกายเราไปตลอดพอช่วงไหนที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายตกเขาก็จะออกมาวิ่งเล่นใช่เกเรมีพักผ่อนน้อยชอบทานอาหารรสจัดบางคนก็จะตกใจคือจริงๆไม่ได้ไปมีกิจกรรมอะไรหรอกนะแต่ว่าไปซดส้มตำแซ่บๆเริ่มขึ้นปากเริ่มขึ้นได้เริ่มขึ้นได้เพราะมันทำให้ภูมิคุ้มกันบริเวณช่องปากเนี้ยมันลดลงเกิดมีเชื้อไวรัสอยู่แล้วก็ทำให้มีเขาเรียกว่าเริ่มกำเริบขึ้นมาได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยตอบยากแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าเคยมีประวัติว่าเคยไม่สบายมีเขาเรียกว่าเป็นเริมที่ปากมาก่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็เลยทำให้ช่วงนี้อาจจะกังวลนอนน้อยแล้วมันขึ้นมาหรือเพิ่งไปติดมาจากคู่นอนคนล่าสุดอันนี้ก็เขาเรียกว่าบอกได้ยากไม่สามารถฟันธงได้แต่วิธีการรักษาก็คงไม่ต่างก็คือต้องเขาเรียกว่าทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนอนพักผ่อนให้เพียงพอถ้าไม่เคยเป็นแล้วเพิ่งเป็นครั้งแรกให้รีบไปหาคุณหมอเพราะว่าการให้ยาต้านไวรัสในช่วงที่เรามีอาการครั้งแรกเราพบว่าช่วยลดอุบัติการเกิดซ้ำหรือว่าลดระยะเวลาในการรักษาเริ่มครั้งแรกได้